เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจฮะเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นข่าวที่มันออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละนะฮะเกี่ยวกับเดนนี่วิลบิกนะฮะเกี่ยวกับตำแหน่งของเขานะครับซึ่งตามจริงแล้วเดนนี่วิลบิกในช่วงก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะปิดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเตรียมที่จะโดนปล่อยออกจากทีมแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะโดนปล่อยจริงจังนะครับล่าสุดครับอูไนเอเมอรี่ผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลยืนยันแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการใช้ตัวเดนนี่วิลบิกต่อไปในถิ่นเอเมอริสสเตเดียมนะครับซึ่งอูไนเอเมอรี่ให้สัมภาษณ์อย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับคือทางอูไนเอเมอรี่ชี้แจงว่าเดนนี่วิลบิกเนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะทั้งตัวริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าก็เล่นได้เช่นเดียวกันแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะทางอูไนเอเมอรี่ลองจับเดนนี่วิลบิกไปเล่นทางแบ็คซ้ายดูซึ่งมันก็ออกมาโดยรวมเนี่ยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยนะและแน่นอนครับว่าทางอูไนเอเมอรี่ได้แจ้งต่อเดนนี่วิลบิกแล้วนะครับว่าตั้งแต่ก่อนกลับมาจากวันหยุดแล้วว่าต้องการที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในชีวิตของเดนนี่วิลบิกออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับและตัวเขาเองก็คืออูไนเอเมอรี่เองก็ยังชื่นชอบสปิริตแล้วก็การช่วยทีมของเดนนี่วิลบิกอีกด้วยนะครับแน่นอนว่ามันจะมีการทำประตูและก็แอสซิสต์ที่มากขึ้นมาจากเดนนี่วิลบิกขึ้นเรื่อยๆในเร็วๆนี้นะครับนี่ก็คือความมั่นใจของอูไนเอเมอรี่นะมันก็แปลกเหมือนกันนะครับจากผู้เล่นตอนอยู่แมนยูก็เล่นหน้าเป้านะครับเป็นเชิงหน้าเป้าเลยแหละนะฮะมาอยู่อาร์เซนอลอาจจะโดนโยกออกซ้ายออกขวาบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ยังเป็นผู้เล่นแนวรุกแต่พอมาอยู่ในยุคของอูไนเอเมอรี่จะโดนจับมาเป็นแบ็คนะฮะแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยนะฮะโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าคำพูดคำยืนยันจากอูไนเอเมอรี่คือยืนยันว่าเดนนี่วิลบิกทำได้นะครับลองเล่นดูแล้วแล้วก็โอเคด้วยนะฮะในเรื่องนี้อ่ะโอเคก็สำหรับอูไนเอเมอรี่ยืนยันมาประมาณนี้แฟนบอลอาร์เซนอลคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแต่สำหรับผมเนี่ยมันแปลกไปหน่อยนะฮะที่เอาคือสไตล์เดนนี่วิลบิกอ่ะนะฮะรู้กันดีครับจะมาเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ชินตาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูครับบางทีเนี่ยเรามองภายนอกเรามองแบบผลงานโดยรวมมันอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะแต่พอถึงเวลาลงสนามจริงมันอาจจะแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะรอดูกันต่อไปครับในเรื่องนี้ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวออกมาในเรื่องของเยอร์รี่มิน่าก็ตอนนี้เป็นนักเตะของทางเอเวอร์ตันเรียบร้อยแล้วแต่มีสื่ออังกฤษหลายๆสื่อครับเขาบอกว่าทำไมดีลนี้ก็คือดีลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะคว้าตัวเยอร์รี่มิน่าเนี่ยมันถึงเป็นดีลที่ล่มไปนะครับหรือว่าดีลที่ล้มเหลวนั่นแหละจากการรายงานของสื่ออังกฤษเขาบอกว่าทางโชเซ่มินโยเนี่ยคือลงทุนที่จะโทรไปหาเยอร์รี่มิน่าแบบโดยตรงนะครับเพื่อโน้มน้าวให้นักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาร่วมทีมให้ได้ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงแต่สาเหตุสำคัญที่ดีลนี้ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าดีลล้มเหลวก็คือบอร์ดบริหารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่บอกปัดแล้วก็ไม่เจรจากับทางบาร์เซโลน่าเพราะว่าทางบาร์เซโลน่าเนี่ยเวลาปล่อยตัวนักเตะคนไหนเนี่ยมักจะฝังออปชันซื้อกลับในอนาคตเป็นประจำนี่คือสิ่งที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ยกเลิกเจรจากับทางตัวแทนของเยอร์รี่มิน่าโดยทันทีแล้วพร้อมบอกปัดข้อเสนอที่ทางบาร์เซโลน่ายื่นเข้ามาแถมอันเดโกเมสเข้ามาด้วยเนี่ยในสัญญานั้นเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับทางพอล็อกบาเนี่ยก็บอกปัดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือบอกปัดหมดเลยนะฮะว่าอันนี้คือไม่เห็นด้วยนะครับบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องในอนาคตก็คือพอเล่นดีบาร์ซ่าก็ไปดึงตัวกลับมาเหมือนหลายๆดีลที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับบาร์ซ่าทำแบบนี้เป็นประจำนี่แหละฮะคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าขายก็คือขายไปเลยนะครับไม่มีออปชั่นซื้อกลับอะไรทั้งนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือมุมมองของบอร์ดบริหารเนาะแต่สำหรับพวกเราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็มีความไปได้ครับพวกเราแฟนบอลเนี่ยนะบางทีบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยดึงมาก่อนนะฮะเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันเยอร์รี่มิน่าอยากจะกลับไหมอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าบอร์ดบริหารเขาคิดไปไกลมากนะครับเขาคิดถึงอนาคตนะครับนะในเรื่องที่ผมบอกไปนั่นแหละถ้าเกิดทำผลงานได้ดีเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะต้องเสียตัวเขาเนี่ยให้บาร์เซโลน่าอีกครั้งนะครับนี่คือข่าวที่ออกมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน
ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ